ถึงต้นโพพฤกษ์ดังนึกทวินก็กระทำประทักษิณสามรอบสิ้นแล้วดังว่าทรงพิจารณาทิศใดหนอหน้าบำเพ็ญตายต้นมหาพ่อพฤกยามเย็นทิศบูรพานั้นน่าจะเป็นหมอล้วนสมควรบำเพ็ญเพื่อรู้เป็นพระควันตมุนินยาคาแปดกรรมที่พรำถวายใต้ต้นมหาโพใหญ่เอื้อนโอดไปว่าไว้ได้ยินตั้งสัตยาทิฏฐานทั้งสิ้นดังจินตนาการแม้นเรามีบุญญาจะได้ตรัสรู้สัพพัญญุตญาณขอให้บังเกิดโดยพลันรัตนาบัลลังก์นั้นในการบัดนี้โดยไวรัตนาบัลลังก์ก็บังเกิดทันทีด้วยบุญและบารมีที่ทรงสั่งสมมากมายประทับนั่งบัลลังก์ทันใดในท่าสมาธิมิชาซึ่งเป็นทิศเบื้องบูรพาพระปริตสดางสู่ต้นมหาสัตตพฤกโพใหญ ดำรัสตั้งสัตตยาทิฏฐานถ้าในกระมนสันดานไม่หลุดพ้นกิเลสมารมวลกามคุณฉันได้แม้เลือดและเนื้อเหือดแห้งไปเหลือแต่นางเอ็นกระดูกไว้จังไม่ยอมลุกจากที่นี่ไปไม่นำพาเที่ยวหาที่ใหม่ที่พิราลัยวายวางก็มิยอมเยื่องยางทางไกลรัตนบัลลังก์แน่ใสไม่มีเรวนThank you.
ั้นช่วยเทศไทยทุกถิ่นสถานหมื่นจักรวาลมหาศาลชื่นชวนแท้สองบูชาเกินค่าประมวลพร้อมรังขบวนต่างล้วนมุ่งมานบนอบบูชาสาธุการเพลิดเพลินตั้งแต่ปัตตภีนี้ถึงที่ชั้นพรหมต่างมาชื่นชมโสมนัสฤทัยมวลชีพุพาบูงามาลัยส่งกลิ่นกำจายที่ลาดวิไลเดียรดาษพันพรายไปทั้งสกลในขณะเดียวกันนั้นพญาวัสวดีมารผู้มีสันดานบาปหยาบหนาคอยจ้องหาโอกาสทำลายหนทางบรรลุพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์อยู่ทุกระยะครั้นได้สดับสับสำเนียงเสียงเทพพยดาทุกชั้นฟ้าสวรรค์ต่างโมทนาสาธุการต่อพระโพธิสัตว์เช่นนั้นก็บังเกิดความอิจฉาริษยาขุ่นเคืองยิ่งนักพลางคิดว่าถ้าเราไม่เข้าไปทำลายขัดขวางแนวทางการปฏิบัติเจริญภาวนาในครั้งนี้เจ้าชายสิทธัตถะก็จะหลุดพ้นไปจากบ่วงอำนาจของเราซึ่งขึงรอบครอบไว้เป็นแน่แท้เมื่ออำนาจของเราฉุดรั้งเอาไว้ไม่อยู่ความอัปยศอดสูจะบังเกิดขึ้นแก่เราเมื่อคิดดังนั้นแล้วก็เป่าประกาศเรียกเสนามานทั้งหลายให้เตรียมไปทำลายพระสิทธัตถะพร้อมจัดการสรรพวุธยุทธภาณะนานาชนิดมากันทุกทิศมืดมิดทั่วทั้งนภาอากาศพญามาราธิราชยังประกาศอีกว่าบรรดาบุรุษในโลกนับแต่อเวจีขึ้นไปจนถึงพระวักครับผมตลอดทั้งมือโลกธาตุนี้จะหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอุดมบุรุษผู้เลิศสูงสุดเหมือนสิทธัตถะนี้ไม่มีอีกแล้วพวกเราทั้งหลายไม่สามารถสู้รบซึ่งหน้าได้ต้องเข้าชิงชัยทั้งด้านขวาด้านซ้ายให้พร้อมเพรียงกันให้เจ้าชายนั้นลุกหนีจากรัตนบัลลังก์ให้ได้เหล่าไพร่พลเสนามานน้อมรับคำบัญชาแล้วเนรมิตกายาให้น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดรีบรุดมายังสถานโพธิมณฑลนั้นทันที